ฉันต้องเข้าใจฉันคงไม่กลับฮัลโหลฮัลโหลจำเลยย่างกุ้งพี่คนเขาว่าย่างกุ้งย่างกุ้งพี่มอนมาย่างกุ้งบัวลอยไอหวานบัวลอยมาอยู่ใกล้เตามากนะบัวลอยโหสุดยอดเลยครับสวยไหมกุ้งสวยไหมใช่สวยมากโหตัวมันเริ่มเลยอะไปเก็บถั่วกันค่ะไปเก็บถั่วครับไปเก็บเพิ่มไปเก็บเพิ่มบานาน่าค่ะกล้วยค่ะอันนี้จำไม่ได้นะคะเป็นกล้วยหอม มาเลยค่ะอันนี้อะไรนะพังกินฟักทองครับฟักทองฟักทองตอนนี้ฟักทองด้วยนะคะมีข้าวโพดด้วยค่ะเรียกเรียกอ้วนกับเผาเด้เรียกอ้วนกับเผานี่ไงนี่ไงเผาเผาอยู่นี่ไหนนี่ไงก้มลงก้มลงไหนกับเผาก้มลงนี่เผาอยู่นี่อุ้ยเตาอุ้ยตกใจเอาถั่วเอาถั่วให้เผาเลยเร็วเผาชอบกินถั่วเผากินถั่วแล้วกินถั่วเฮ้ยทำไมไม่กินถั่วแล้วกินถั่วกินอยู่อุ้ยไอ้เป็นไงอุ้ยนี่ครับมองไม่เห็นเตานี่ครับจอยมาให้ถั่วนะครับไม่เอานิ้วจอยมาให้อาหารถั่วเอ้ยอาหารเตาอุ้ยอุ้ยเคี้ยวมั้งไหมเนี่ยค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินอ้วนไปไหนอุ้ยทำไมกินเร็วอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาชอบกินนี่นี่อุ้ยจอยวางไว้วางไว้ก็ได้เดี๋ยว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 ไม่เอาไปให้อ้วนอีกตัวนึงไหนอ่ะนู่นอ้วนน่าจะอยู่ตรงนู้นเดินไปอีกเดินไปอีกมีไหมตัวมันเริ่มเลยว่าอ้วนอ้วนเร็วเร็วกินถั่วค่ะกินถั่วนี่เป็นไงโอ้ยจะได้เอาไปตำส้มตำไหมเนี่ยเอามาเลี้ยงเต่าหมดแล้วไม่เป็นไรตำส้มตำใช้มะละกอไม่น้องไม่หันหน้าออกมาอุ้มน้องอุ้มน้องโอ้ตัวหนักมากใช่30กว่ากิโลอ่ะน้องไปเล่นโคลนที่ไหนมาเนี่ยถ่ายตรงหัวตำหน่อยตำหน่อยถอยไว้นะเฮ้ยเอาขาเหยียบด้วยนี่ครับหูกินหน้าอร่อยมากขุดหอยได้นะคะขุดหอยได้กินหน้าอร่อยมากจริงพี่วุ้ยวุ้ยมีเหยียบขาด้วยเอาขาเหยียบด้วยเน้นเน้นวิเปื้อนอะวางวางวางไว้เลยยังมองไม่เห็นถั่วเลยเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ก่อนนี่ครับถั่วถั่วค่ะก็แสงสวยมากตรงนี้ตอยนี่ถ่ายตรงนี้ก่อนพี่ตอยถ่ายตรงขั้วมันเดี๋ยวได้เลยครับอันนี้ถั่วออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกแท้ค่ะเอาไปตำส้มตำนะคะหูยดูดิยาวมากก็ดีนะเป็นไอเดียหูยาวมากอะไปแบ่งให้เผาหน่อยพอแล้วนิดเดียวนึงอันนี้ให้เผาบ้างเผาโอ้เอาตัวเล็กกว่าอ้วนนะครับโอเควางวางไว้เลยครับชบานะครับชบาเกิดมากเลยค่ะเสียบหูหนึ่งสองโอเคมีอะไรอุ้ยผักบุ้งยังไม่โตผักบุ้งกินไม่ได้พริกใช่มีแต่พริกก็แต่พริกพริกงามมากเลยใช่นี่ข้าวโพดเป็นไงโอ้ยังไม่มีดอกเลยต้นใหญ่กว่าจอยนี่ๆๆออกแล้วนี่มาดูอุ้ยจริงดิเอ้ยจะไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำงั้นไม่เป็นไรไปนี่โหสุดยอดเลยอ่ะเพิ่งปลูกกันเนี่ยออกแล้ว2ฝักค่ะนี่ครับนี่นะคะบักพริกพริกมีบักพริกเด็ดบักพริกก่อนเขาเด็ดยังไงเอาสีแดงครับนี่ค่ะไปตำส้มตำนะคะใส่พริก2ตัวระวังหัวนะอุ้ยอันนี้เอาไปต้มกินอร่อยเนี่ยฟักทองดอกมันเนี่ยพวงชมพูพวงชมพูค่ะนี่มีถั่วพูเดี๋ยวเรามากินถั่วพูนี่ครับพวงคำจริงๆมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเรามาไม่ทันไงมันค่อยๆระวังมันตอกอ๋อนี่บินโฟกัสป่ะใช่ชาร์จอุ้ยสองตัวไปเก็บถั่วต่อนี่ค่ะสวนถั่วพูเราปลูกเองกับมืออันนี้กินได้ยังนี่เอานี้เด็ดได้เลยครับเด็ดได้เลยตื่นมารดน้ำทุกเช้าเลยค่ะ
ทำเองกับมือเลยนี่นี่รู้จักไหมมิ้มมันถ่ายมิ้มมันปอดที่มันจะกอดไม่กัดโคคูนะคะปลูกเองกับมือค่ะออร์แกนิกค่ะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะอืมครับน่าอยู่ตรงไหนอ๋อตรงเยอะนะเนี่ยมันไม่ใช่น้อยปกติพี่เก็บวันละฝักถ้ามันแก่มันจะไม่อร่อยเราต้องเก็บไปกินแบบกำลังนี่กินกับปลาจ่อมก็อร่อยค่ะส้มตำปลาจ่อมมีดอกแต่เราต้องไปแช่เย็นหน่อยนึงให้มันแบบกรอบๆล้างน้ำแล้วก็ไปแช่เย็นใช้ปลาอะไรค่ะ yeah. Hello 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 เฮ้ยเต่า Hello ดูน้องนี่ต้องไปดูท่านเป็นแม่สีเรือนค่ะนอกจากจะสวยแล้วทำกับข้าวเก่งมากนั่ง ขายไว้ก่อนได้ค่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเข้าได้ค่ะแล้วพี่แอบอะไรอยู่นั่นน่ะตกใจว่ะอันนั้นตะไคร้นี่ไงข้าวโพดที่มิ้นปลูกมี2ตัวด้วยจ้ะเขาคิดอะไรอ่ะอ้วนเผากินผักค่ะเป็นเต่าที่ชื่ออะไรกับชื่ออะไรนะครับชื่ออ้วนกับเผาอ่ะทำไมต้องมีชื่ออ้วนกับชื่อเผาไม่อ้วนกับหอมอ่ะต้องมีที่มาที่ไปสตอรี่คือมีค่ะสตอรี่ว่าผอมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เผาแปลว่าชอบแบบมันเป็นภาษาอีสานจับได้มีน้องมาจากไหนซื้อใช่ค่ะจากฟาร์มเขาซื้อมาทีละตัวหรือมาคู่เลยมาคู่มีเลี้ยงเก่งของรุ่นน้องยังตัวไม่ขนาดนี้นี่ตัวเป็นไงออกมาข้างนอกไหมอ๋อนี่ถึงเวลานอนค่ะที่เขาเดินเล่นอยู่ในสนามหญ้าบ้านคนได้เลยอ่ะใช่นี่ไงถั่วเขาอิ่มแล้วเขาจะนอนแล้วนะพี่เต่าใช่ถ้าเข้านี่คือง่วงใช่ใช่ค่ะเข้าที่นี่ถั่วที่จอดรถที่จอดรถเก็บนะถั่วอันนี้แหละที่ปลูกไว้ให้มันโตแล้วก็ให้เต่ากินไม่ได้ให้เต่าคนนะเต่าเขาไม่กินผักบุ้งหรอกินหมดค่ะเพราะว่านี่เป็นเต่ามังสวิรัติผักบุ้งที่นี่หายากเพราะว่าพักเผาทั้งคนเมื่อกี้พี่เจี๊ยบถามอยู่นี่ไงมิ้นนี่ไงมันจะออกก่อนด้วยเห็นไหมเห็นแล้วมันมีนี่สีม่วงอีสานอ่ะเขาปลูกข้าวโพดเขากะว่าจะเอาข้าวโพดไปให้วัวกินจ้ะพอมันออกฝักเขาเลยเขาเลยเปลี่ยนใจเขาเลยกินเองกินเองดีกว่าเนี่ยเขาบอกพี่เต่าอยู่เลยบอกพี่เต่ากินยังไงให้ถ่านไข่นะครับไข่เลยหอมหอมเหรอเออหรือว่ามันยังไม่ยาวมไม่ไข่มันจะเล็กถ้ากล้วยไข่อ่ะแต่อันเนี้ยกล้วยหอมมันจะยาวเป็นคืบเลยถ้ากล้วยไข่อ่ะทางนี้รวยแล้วแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยเขาบอกพันไข่กำแพงเพชรแน่เนี้ยอืมอะใช่ไข่มันไม่ได้ตรงนี้นะนี่เอากลับบ้านไปด้วยเอาไปปลูกที่บ้านโครงคามเนี่ยเหรออืมใช่เอาไปเลยพี่ม่อนเอาขึ้นรถไปเลยใบไม่เห็นเหมือนเลยพี่ต้นละ600ต้นใหญ่เนี่ยนะไอ้ต้นใหญ่นี่ก็พวงคามเจียงถนอมที่ว่าตกใจอ่ะท่านอ๋อถนอมพี่เต่าไอ้ต้นใหญ่นี่ก็พวงคามเหรอใช่ครับต้นนี้ก็พวงคามอันนี้ก็ต้นในนี้ที่เขาเอาโยนมันไปกินแกะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเอากลับไปด้วยจะได้มันจะเลื้อยมันต้องไปให้มันเลื้อยอย่างนี้เหรอพี่ใช่เลื้อยเอาหลังคาออกก่อนเลยเพราะเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นแทนหลังคาทำน้ำเกลือหัวกินได้เลย
ไม่ปลูกอะไรใช่ไหม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 ไม่รู้ตัวว่าเป็นเป็ดแล้วเนี่ยต้องนั่งเฉยๆอ่ะพอนั่งเฉยๆเดี๋ยวเขาจะเงียบเองเขาเข้าใจเขาเป็นหมาไม่เขาห่วงไปนิดไม่เป็ดอะไรไม่ร้องกราบเลยเป็ดเทศเป็ดเทศก็กราบเออเฮ้ยทั้งเงียบเลยไม่มีหรอกเป็ดไม่ร้องกราบอ่ะรักหรือรักป่ะรักรักเนื้อรักรักเลือดเลยเหรอโอ้ขยับก่อนขยับก่อนลองไปใกล้เขาแล้วจะได้จะไม่ชอบเนี่ยดูว่ามีความสุขไงดูไหนกอดให้ดูเนี่ยใช่ท่อนจังหวะมาพอดีเลยถ้าพี่เต๋าเข้าไม่เป็นนะใส่วิกผมสิปล่อยผมยาวสลวยแล้วก็ค่อยเข้าไปก่อนไล่ตีกันขาดน้ำหนักไม่ทำนี่รักคนเน้นคนสวยเขานี่พี่เต๋าลองเข้าไปดิใช่พี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นเฮ้ยหัวตั้งเลยมียุ่งมียุ่งทำไมคนหัวตั้งเอาจิมาให้มาใกล้เออเงินมิ้นจับปีกไว้มีอยู่ครั้งนึงพี่เต๋าบอกอยากกอดอยากหอมมากแต่ว่าให้มิ้นจับหน้าไว้ไม่ได้จับปากอันนี้ก็อย่างเงี้ยผมก็จะไปแบบว่าไปมาข้างหลังล็อกหน้าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ทำร้ายแมวไหมไม่ค่ะทำสบายนอนสบายปวดมากอะทุกวันแม่เนี่ยทีเอทีโอโอ